ครับจริงๆสไปค์เป็นผู้เล่นที่ผมเชียร์ที่สุดในซีซั่นนี้ครับแล้วก็จริงๆตอนที่เลือกน้องขึ้นมาก็แอบกลัวน้องมากๆครับแดมสวีทมาเลยครับยอดเยี่ยมนะครับตัดสินใจยังไงครับแดมสวีทผมเอาน้องที่เขาวอนผมมาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วกันนะครับครับน้องสไปค์ครับสไปค์มาเลยครับผมรู้สึกว่าผมชอบคู่แดมสวีทกับน้องสไปค์มากอีกคนนึงเป็นสายเมโลดี้อีกคนนึงเป็นสายลูกทุ่งถ้ามาเจอกันเนี่ยมันน่าจะสนุกครับผมงานที่ออกมามันจะต้องเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเราน่าจะยังไม่เคยเห็นกันเด็กกับผู้ใหญ่สู้กันผมอยากเห็นว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างครับโยโย่โยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ใช้เท่ากันเลยโอเคถ้าพร้อมไหมครับครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับจัดไปฮะสเปคสวยยิ่งกว่าใครเธอทำหัวใจผมตกสะเก็ดน้องสาวน่ารักมันมีคู่มากถ้าฉันเป็นโนบิตะเธอก็เป็นชิซูกะอยู่ไลค์กับแลมโบโกดไรทูโพลาอยู่ไลค์กับฮานโซโลไฟท์ทูโยดาเพราะว่าคุณสเปคเขาสดใสและซับซ่าลักกะ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 โซดาเฮ้ยพี่แดมผมเจอสาวใน IG คนสวยเยอะเป็นบ้าไม่รู้ว่าเลือกใครดีเฮ้ยพี่แดมในรูปนี่สวยยันทรงอกเจอตัวจริงนี่อยากจะบ้าเพราะว่าใบหน้าไม่ตรงปกใจผมนี่โคตรสลายมันสารละลายเอทานอนมันเกินใจเยียวยาคงต้องพาราเซตามอนมันก็เลยไปกันใหญ่ที่โทรกันไปที่โทรกันมาเรื่องนี้เลยเป็นครูสอนว่าอย่าดูของที่โฆษณานะถ้าเกิดเธอสวยสะดุดตาทำแป๊บกับหลุดบาร์จะพาไปแก้และสีให้ดูมิกกี้เวสสุดตามามันดื่มชาแล้วจะพาเธอหลับคาตักที่มันขยับให้เธอสะดับและจับขึ้นยานพกพาสู่อวกาศอยากจะบอกให้ฟังว่ายุคของพี่ต้องอดต้องทนทุกทางก็คอยชะเง้อชะแง้แม้ดอกฟ้าเธอพร้อมจะหล่นหรือยังเพื่อมันล้อมันล้อนั่นก็ต้องคอยหลบหลีกคิดจะเขียนจดหมายก็โดนเพื่อนมันแอบฉีกกดเบอร์พีซีทีเนี่ยอยากจะคุยว่าสวัสดีครับกดมานานเป็นปีนั่นแต่ว่าพ่อเธอก็คอยรับอีกจะรีบมันไม่ได้แต่ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคนี้ถึงกันหมดบันนาไปกดกันง่ายๆกดหัวใจกดไลค์กดทุกวันแต่กดข้อหนึ่งนะจดเอาไว้หน่อยแล้วกันเมื่อร่างกายมันร้องแต่ว่าใจเองต้องเย็นน้องรอวันที่พร้อมนะก่อนจะไปถ้าไม่ใครเธอตอนเธอหลอกมาร่างกายมันชาเป็นโปรีโอโหใจมันตอมตมเลยนั่งกินนมกับโอรีโอโหหลอกอย่าลูบโตโอโหมันโคจะดีเนียนไม่อยากจะซีเรียสจากมือจูเลียตกับโรมิโอขลุ่มล้นจนตายใจอนาคตของชายไทยใจคุณมันหล่อล้ำและนำเทรนด์ด้วยลวดลายลีลากระโดดเด่นเองเก่งจริงไอ้น้องชายและนี่คือแดมสวีทและสปริตเย้สุดสนุกอะนะในการเลือกโฟลว์แล้วเสียงดีแล้วแบบไม่หลุดเลยแล้วแบบสนุกมากเลยมันแบบแล้วเรื่องคอนเทนต์เรื่องเล่าด้วยมันน่าสนใจมันน่าฟังต่อคือมันน่ารักมากเหมือนดูพ่อกับลูกร้องเพลงด้วยกันนะฮะเหมือนมากนะผมชอบคู่นี้ไซส์ก็เท่ากันแรปสกิลก็พอๆกันความที่แบบว่าเจนจัดนี้ต้องแดนซ์พีมาก่อนใช่ไหมแต่น้องอ่ะน้องแบบเด็กด้วยแล้วก็เสียงเขาแบบว่าคอนโทรลได้ดีมาได้พอๆแล้วแบบออนคีย์อ่ะออนพอยต์นะแล้วก็ทำเพลงได้แบบว่าคือโคตรเข้ากันอ่ะเราจะมาฟังการตัดสินใจของพี่ดีทั้ง4ทีมและขอให้คุณทั้ง2คนโชคดีดีทั้ง4ทีมได้ตัดสินใจแล้วครับและผู้ชนะนั้นก็คือ Sprite แสดงความดีด้วยครับและแสดงความเสียใจกับ Damn Sweet ด้วยนะครับแต่โชว์ของพวกคุณงดงามเหลือเกินอยากให้พวกคุณพูดความรู้สึกที่ได้ทำโชว์ด้วยกันที่ได้แบทเทิลด้วยกันหน่อยสิครับครับจริงๆ Sprite เป็นผู้เล่นที่ผมเชียร์ที่สุดในซีซั่นนี้ครับแล้วก็ตอนแรกที่เดินไปทักน้องก็คือเดินไปหาเขาว่าอยากจะชื่นชมน้องเนี่ยน้องก็หันมากอดเราหนักมากเลยเราก็รู้สึกสนิทตั้งแต่เราแรกแหละก็จริง
ตอนที่เลือกน้องขึ้นมาก็แอบกลัวน้องมากๆนะครับแล้วใจถ้าเกิดจะอยากไปต่ออะไรก็เราต้องเลือกคนที่เราคิดว่าเราน่าจะเหนือกว่าขาดๆอะไรเงี้ยแต่น้องคนนี้ผมรู้ว่าผมไม่น่าจะสู้เขาได้ในเรื่องของไฟเรื่องอะไรเงี้ยผมมันได้มาเติมเต็มมากกว่าในการแบบเริ่มมาโชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันตั้งแต่เริ่มทำโชว์แล้วว่าอยากจะให้เขาเป็นคลื่นลูกใหม่ของสายเมโลดิกอย่างที่พี่ๆบอกแล้วก็ภูมิใจมากกับน้องคนนี้ครับขอบมากครับผมมองว่าแดมสวีทนี่คือเขาแบบจิตใจดีนะเขาพยายามส่งน้องเขารู้ว่าน้องอ่ะชนะแน่เขาพยายามส่งผลักดันให้แบบเข้ารอบไปเนี่ยผมนับถือใจเขามาก